ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมโปเกซาก้านะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่กับกิจกรรมฉลองครบ200เซิร์ฟก็มีตัวใหม่มาให้เปิดด้วยนะฮะเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากล็อกอินนะครับรับของก็จะได้ใบแอดวานซ์และหินเมกาต่างๆด้วยนะฮะผมว่าถ้าวันที่19นะพลาดไม่ได้เลยนะครับนอกจากได้เพชรแล้วก็ได้อุปกรณ์ในการอัปเกรดชุดด้วยนะครับประดับนั่นเองแล้วก็เข้ามาสู่ถุงของขวัญนะครับราคาพิเศษก็มีกล่องประดับมหากาพย์สีทองนะครับมาขายด้วยนะครับ898เพชรนะครับแล้วก็ดิสกิล4มาขายในราคา899เพชรนะครับอันนี้ใบแม็กค่อนข้างคุ้มนะฮะ450ได้60ใบเลยทีเดียวถือว่าเด็ดนะครับสำหรับกิจกรรมถุงของขวัญแล้วก็หมุนวงล้อนะครับอันนี้มีโอกาสได้ 2,000 เพชรสุดยอดนะฮะแต่ไม่รู้รอบไหนเหมือนกันก็ค่อยๆหมุนไปละกันนะครับถ้าได้รอบไหนก็อย่าลืมบอกผมด้วยนะเดี๋ยวผมหมุนรอบแรกไปก่อนละกันนะครับน่าจะได้550เพชรมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะฮะของอย่างนี้นะครับเหมือนรุ่นฟิกอยู่แล้วแต่รอบ2แม่งไม่ฟิกเรื่องเพชร 1,000 นะครับทำให้เราเสียแรงจูงใจในการเติมอย่างมากนะฮะแต่มี 2,000 เพชรน่าจะช่วยได้อยู่นะครับแล้วก็กิจกรรมแรกนี่สุดยอดนะครับสำหรับใครที่มีชิปเหลือก็สามารถแลกไปแม็กได้นะฮะแลกไปรัวๆเลยนะครับแล้วก็ไปอัพตัวที่เราต้องทำนะฮะให้สเตตัสแค่150ก็พอนะครับแล้วก็กิจกรรมพิกผมกดไปแล้วนั่นเองนะฮะโอเคกิจกรรมของวันนี้ด้วยนะครับก็จะมีสะสมการใช้เพชรนะฮะเมื่อใช้เพชรถึงกำหนดเราก็จะได้ของมากมายใบแม็กเป็นหลักนะเอาจริงๆก็คือใบแม็กเป็นหลักนะครับแล้วก็ของแล้วก็ดิสสกิลนะครับโอเคเราไปดูของรางวัลอื่นๆอีกดีกว่านะครับอย่างของรางวัลอันดับการใช้เพชรนะครับใช้เพชรอันดับ1ได้ของเท่านี้นะฮะโอ้ได้หินประจนภัยด้วยนะครับพลาดไม่ได้เลยทีเดียวแล้วก็กิจกรรมเติมเงินนะครับเมื่อเติมเงินจะได้คูณ2นะครับอย่างเราเติมไป50บาทเราก็ได้เพิ่มอีก60เพชร มันคูณ2ตรงไหนอ่ะเพิ่มขึ้นอีก 100% แล้วกันนะครับถ้าเติมในบัตร Google Pay นะครับก็จะได้ตามนี้เลยนะฮะหรือเติมบัตรเงินสดนะครับ150บาทก็จะได้เพิ่มขึ้นอีกนะฮะถือว่าได้ขึ้นเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ไหนวะ 100%ไม่เห็นได้ 100% เลยหรือ 100% ในการเติมเงินนะครับอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับแล้วก็กิจกรรมเติมเงินราคาพิเศษนะครับนี่อันนี้พลาดไม่ได้เลยนะฮะยังไงก็ต้องเติมนะครับพอได้ชิปเอาไปแลกใบแม็กได้นะครับแล้วก็มีจิราชิมาด้วยนะฮะเป็นชิปกาเบียดด้วยนะครับในราคาอื่นๆนะฮะแล้วก็จิราชิมาให้เปิดนะครับสำหรับวันที่16วันอื่นไม่รู้นะฮะก็ลองรอดูต่อไปนะครับแล้วเหมือนวันที่17จะมีเซเลบีมาด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมอันดับการเติมเงินจะได้ชิปอย่างเยอะเลยนะครับถ้าใครเติมเยอะก็จะได้ชิปเยอะเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับถ้าติด1ใน50ก็ถือว่าโอเคสบายไปนะก็ยังได้ชิปอยู่นะครับแต่ถ้าอยากได้เยอะก็ต้องเติมเยอะเป็นธรรมดานะครับเอาล่ะเราก็มาแลกคร่าวๆก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับชิปวิธีการหาชิปนะครับมีด้วยกันอยู่หลายคลิปเลยทีเดียวที่ผมทำไว้แล้วสามารถไปดูกันได้นะครับโอเคก็แลกไว้เท่านี้นะฮะถามว่ากดสเตตัสยังไงกดไปเลยนะครับ150ทั้งหมดได้ยิ่งดีตัวหลักที่เราจะทำนะครับถ้าถามว่าทำตัวแรกๆดีไหมเดี๋ยวเราค่อยโอนมาได้นะฮะโดยมีหินถ่ายทอดสามารถหาจากไหนหาได้จากการเปิดตัวละครเหมือนกันนะครับโอเคก็อย่าลืมไปกดไปใช้กันด้วยนะฮะเป็นกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียวสำหรับวันที่16นะครับเด็ดครับผมโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับกิจกรรมประจำวันที่16ก็ได้เวลาอัพไปแม็กเพิ่มค่าสเตตัสของโปเกมอนของเราแล้วนะฮะก็ฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับสำหรับค่าสเตตัส149ไป150นะฮะใช้แค่10ใบเท่านั้นถึงเห็นจะขึ้น30ใบก็ตามแต่ใช้แค่10ใบนะครับสามารถดูได้จากเป้นี้เลยนะครับใบแม็กของเรามีตอนนี้นะครับ905ใบไปดูดีกว่านะครับว่ากด1ทีจะได้เหลือเท่าไหร่ปั๊บเฉพาะ150เท่านั้นหลังจากนั้นขึ้น30แน่นอนนะครับโอเคดูอื่นๆนะฮะนี่ไงใช้ไปแค่10ใบจริงๆนะครับผมไม่ได้ดอกอะไรก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับ1สเตตัสค่อนข้างมีผลนะฮะในเรื่องสปีดหรือค่าสเตตัสอื่นๆนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า see you again นะครับ